ได้หมดตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ครับนักร้องที่ดีเขาไม่เกี่ยงไมค์หรอกครับฮะครับใช่จริงฮะสมัยก่อนยังไม่มีเอ็กโคเลยฮะแต่ตัวนั้นดีกว่าจริงนะจ๊ะแต่ไม่เกี่ยงนี่แหละคนที่เรื่องมากส่วนใหญ่จะร้องไม่เป็นไงอยากจะร้องเพลงที่บอกให้ติ๊กปานาแกะคอร์ดเอาไว้แล้วไปยามบ้านน้องเข้าใจว่าติ๊กจะเล่นได้ครับติ๊กมาเล่นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปตีกลองนะฮะติ๊กใครไม่เคยเห็นผมตีกลองในวันนี้จะเสียใจไปอีกนะฮะจะไม่คิดโอ๊ยตอนนี้ก็น่าจะบันเทิงแล้วล่ะครับเพราะว่ามือกลองก็มือใหม่คนร้องก็ไม่ค่อยคล่องจังหวะคือใส่มุนอุ่ยปุ่ยแล้วบัดนี้จะไปไม่ไทยแล้วบัดนี้เป็น C minor ตามใจเลยครับได้หมดเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องร้องหน้าหนาวย่ามบุญกฐินเนี่ยครับหลังจากออกพรรษาแล้วก็สิเข้านากฐินแม่นบ่ล่มหนาวมากบ้านเฮาก็ไปยามผู้สาวได้แต่ก่อนไปยามสาวย่ามบุญกฐินคำว่าไปยามนี่ภาษากลางแปลว่าไปเยือนไม่ใช่ไปเยี่ยมถ้าไปเยี่ยมเขาก็ป่วยทั้งตัวถ้าโรงพยาบาลไปยามบ้านน้องนะครับตอนนี้ในห้างบอกว่าอะไรนะครับไปเที่ยวหาวันนี้แขกรับเชิญเราก็มาหลายคนนะครับในอาจารย์เต้ยเป็นไงครับอาจารย์เต้ยอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ไม่สบายออกข้างหน้าไม่ได้นะครับก็อยู่ในการดูแลของบุตรและภริยาเป็นอย่างดีจากร้านเก๋เย็บผ้าก็มาเป็นเก๋ฟาร์มาซีก็ดูแลกันตอนนี้ก็หาดีกลับคืนสู่บรรยากาศของสบายใจนะครับวันนี้เรานอกจากเป็นการไลฟ์สดแบบไม่ตั้งใจเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเรายังเปิดถือโอกาสฉลองห้องครัวใหม่ของอบอยเป็นห้องครัวที่ตอนนี้ห้องทำเสร็จแล้วแต่ป้ายยังทำไม่เสร็จจริงๆจะมีชื่อป้ายว่าสบายพุงอ๋อสบายพุงสบายพุงนะครับแสดงว่าวันนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่เป็นวันเปิดป้ายนะครับถือว่าสองส่วนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มีชื่อเหมือนกันชื่อว่าแต่ไม่รู้ว่าจะออกอากาศได้หรือเปล่าต้องให้อาจารย์บอยเป็นคนเพราะว่าเป็นคนตั้งชื่อเป็นคนตั้งชื่อบริเวณตรงนี้ที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่ตอนนี้ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็มีชื่อเหมือนกันเพราะตรงนั้นคือสบายพุงสบายพุงแต่ตรงนี้ก็มีชื่อชื่อว่าอะไรครับอาจารย์ครับสบายเลยนะมึงมีชื่อทุกที่คือบริเวณนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าสบายหมดนะครับส่วนคำต่อท้ายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามใจเนาะสบายเลยนะมึงเพราะฉะนั้นใครที่เล่นอยู่ตรงนี้ก็ตามสบายเลยแล้วกันไปยามบ้านน้องครับเทียบเสียงกันไหมแบบเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ร้องไปก็ตีตามไปแล้วกันตีให้ทันแล้วกันไปยามบ้านน้องเมื่อลมพัดลองหน้าหนาวอันนี้วอร์มไม่เฉยนะนี่เอาจริงนะจริงยามบ้านน้องเมื่อลมพัดลองหน้าหนาวมวนแท้ใจเฮามีผู้สาวหาข้าวสุกินอายจำวันนั้นไทยบ้านเอาบุญกฐินน้องทำซกเล็กสุกินอายกินแซ่บจนลืมข้าวได้กินขนมข้าวต้มสมใจหนักหนาขนมจีนน้ำยาน้องจัดหามาวางบ่เศร้าอายกินอายแหนมกับแกล้มคือนวลหน้าสาวน้องเป็นเพื่อนคุยเบาๆอายกลืนแกล้มข้าวทุกคำกลางคืนเดือนแจ้งนั่งแงงแสงจันทร์บนฟ้าแล้วนางก็พาอ้ายไปนั่งฟังหมอลำฟังไปคุยไปหัวใจ
เจ้าทุกถ้อยคำไอ้จำฟังใจบ่ลืมเมื่อตอนจะลาน้องให้แพรวาหนึ่งพื้นสุดท้ายมายืนยืนส่งอ้ายตอนรถอำลาอ้ายเอิ้นสั่งน้องว่าต้องมายามอีกคราทุกครั้งอ้ายให้สัญญาสิมาสู่ขอน้องนาไม่ได้ร้องนานจำเนื้อไม่ได้จำหน้าไปด้วยเนี่ยจะปล่อยธีรพงษ์สักแก้วนะครับกลางคืนเดือนแจ้งนั่งแงงแสงจันทร์บนฟ้าแล้วนางก็พาอ้ายไปนั่งฟังหมอลำฟังไปคุยไปหัวใจอ้ายมีสุขลำคำเว้าเจ้าทุกถ้อยคำอ้ายจำฟังใจบ่ลืมเมื่อตอนจะลาน้องให้แพรวาหนึ่งพื้นสุดท้ายมายืนยืนส่งอ้ายตอนรถอำลาอ้ายเอิ้นสั่งน้องว่าต้องมายามอีกคราวันนั้นอ้ายให้สัญญาสิมาสู่ขอน้องนาจันบอยนี่เขาก็เล่นดนตรีได้หลายอย่างนะอันนี้คือแคนซักหรือแอคคอร์เดียนก็เล่นได้ดีจะเป็นคีย์บอร์ดกีตาร์เล่นได้หมดอีกสักรอบไหมจำเนื้อไม่ค่อยได้นี่เราแก้ตัวเมื่อกี้ออเดชั่นนี่สิอันนี้ก็ชื่อออร์แกนนะครับที่กำลังมาเนี่ยเห็นพ่อร้องเพลงไม่ได้ก็จะมาชื่นชมทำไมไม่ให้ติ๊บเหรอลูกฮะออร์แกนบอกว่าร้องได้ดีมากเห็นไหม